ไปเที่ยวนะคะก็ได้ไปไม่มีอะไรเลยค่ะแค่ไปเที่ยวกับพี่ดาวกับพี่ต้นค่ะแล้วก็กับพี่ก้าวแต่ว่าเราก็ไปแบบมันก็เป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วค่ะแต่เราก็ได้ไปหลายที่ค่ะไม่ได้ว่าโหจะต้องไปดูอย่างนั้นอย่างเดียวค่ะเราเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากจากการได้ไปดูแฟชั่นครั้งนี้นี่คือทางพี่ดาวค่ะพาไปเลยใช่ค่ะก็ทำผู้ใหญ่พาไปด้วยค่ะแล้วก็เราเหมือนไปเที่ยวอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรสมัยรู้แผนของมาไหมคะว่าที่ไปเที่ยวครั้งนี้จะมีการไปดูแบบเดินแบบระดับแบบนี้เราก็ต้องทราบนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบมีเชิญมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเข้าไปได้แต่ว่าเราก็ถือว่าไปพักผ่อนค่ะไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปดูอะไรสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกี่วันไปล่วงหน้ามันก็ไม่ถึงขนาดแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นค่ะก็มีแบบว่าไปซื้อก่อนก็มีค่ะไปซื้อแบบว่า last minute อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นทีมนี้ประมาณ4วันค่ะว่าง4วันก็เลยบินไปดูกี่วันนะคะได้อะไรกลับมาบ้างคะก็ไม่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรได้ความสุขดีกว่าค่ะได้เวลาที่เราพักผ่อนแล้วก็กลับมาลุยงานต่อไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ด้วยนิดหน่อยค่ะคุณแม่ไม่ค่อยอนุญาตแล้วค่ะแอบซื้ออะไรมาบ้างใช่ไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเอาเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็กลับมาลุยงานต่อค่ะใหม่ไปแค่4วันเองค่ะไปแป๊บเดียวทำไมหลายคนจับตาเพราะว่ามีทั้งพี่ชมแล้วก็ปูปายาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้โยงถึงประเด็นนี้แล้วเลยค่ะอยากขออนุญาตว่าไม่อยากมีประเด็นแบบนี้อีกแล้วค่ะเราก็แจ้งไว้แล้วว่าแฮชแท็กมันมีพาเที่ยวค่ะใช่เราก็เป็นของเราเราก็ไปเที่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เจอกันไหมคะว่าพี่เขาไปกันไม่ทราบค่ะมีโอกาสได้เจอกันไหมคะที่โอ้โหที่นู่นไม่ได้มีโอกาสได้เจอเลยค่ะใช่อย่างไรเขาก็แต่เจอตอนขากลับมาใช่อย่างไรเขาก็วิจารณ์ว่าทางฝั่งพี่ชมกับไอ้เอ้ยทูเนี่ยฟังมากเลยอย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะใหม่เจอประเด็นนี้มากเยอะมากๆแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลดีกับใหม่เลยอะค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนจับตามองว่ามันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็คือเจอข่าวแบบนี้มาเยอะเนาะก็อยากขออนุญาตว่าโอ้ไม่อยากมีแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ก็เข้าใจว่าในวงการบันเทิงมันต้องมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณผู้ชมได้สนุกกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเหมือนโดนจับผิดตลอดเวลาใหม่เริ่มโอเคค่ะเริ่มเข้าใจก็อยู่กับมันได้ค่ะแต่ใหม่ก็ต้องขอขอบคุณทุกครั้งทุกคนจะบอกว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปดูไปที่มันมีการมาเสียไปเที่ยวไม่ไม่ได้เห็นค่ะไม่ได้แบบเข้าไปดูค่ะเพราะว่าก็ทำงานกลับมาก็คือทำงานเลยค่ะใช่ตั้งใจไว้ถูกนะคะว่ามีอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณดราม่าอย่างนี้คือไม่เข้าใจว่าไม่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทุกคนจะเพ่งเล็งดาวิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความเข้าใจแล้วก็รู้สึกไม่ว่าต้องขอบคุณด้วยเพราะอยู่ในวงการนี้ถ้าไม่มีคนสนใจเราอาจจะไม่มีงานต้องขอบคุณที่วันแรกๆที่เข้ามามีไมค์แค่2ไมค์จ่อที่หน้าแต่วันนี้มีหลายไมค์มันกลับเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะแล้วไม่เกือบที่จะตอบกับเรื่องนี้หรือยังเพราะว่าโดนกระเทียมมาตลอดปีหนูไม่กลัวเบื่อหนูกลัวพี่ๆเบื่อหนูมากกว่าว่าแบบโอ้ถามแล้วไมค์ก็ตอบแบบเนี้ยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกไหมว่าเราไม่อยากไปงานอะไรแบบนี้แล้วเข้าไปเดี๋ยวจะโดนปีนเดี๋ยวจะต้องไปซ้ำเข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใหม่เป็นคนไม่คิดมากอะค่ะใหม่ทำอะไรตามที่ตามความรู้สึกตามสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้คิดอะไรมากดีขึ้นสบายใจขึ้นจ๋าตอบคำถามก็มีมานั่งงงว่าตอบอะไรไปบ้างก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องมีอะไรอยากเปิดตาไหมเกี่ยวกับเรื่องการแบบออกสื่อแล้วก็โดนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของมันคือบางทีเราปรึกษาเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนอะค่ะเราไม่รู้ว่าใครเป็นสร้างขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเราไม่ทราบอะไรเงี้ยค่ะบางทีทำได้อย่างเดียวคือทำใจให้เข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปแล้วตอนนี้คือพี่ใหม่สตองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีใครมีอะไรปรึกษาแล้วเพราะว่าใช่ค่ะใช่รุ่นน้องรุ่นอะไรคือจะปรึกษาพี่ใหม่ได้ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะค่ะว่ามันไม่
ไม่อยากขออนุญาตไม่อยากมีข่าวแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วมันไม่จริงแล้วมันก็ไม่ส่งผลดีให้กับตัวใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ยังมีแพลนที่จะเดินทางไปดูแฟชั่นโชว์อะไรอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีใช่แต่ว่าเรื่องของการเดินทางก็คงต้องมีเรื่อยๆค่ะการทำงานเขาก็พาเราไปอะไรเงี้ยค่ะไม่นะคะก็คือพี่ก้าจะบอกเสมอว่าให้พูดความจริงค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างเสมอทุกอย่างเลยค่ะอาหารการกินเกี่ยวไหมอันนั้นไม่เกี่ยวเรื่องหลักใช่ไหมอันนั้นเรื่องหลักพี่ก้ากินเก่งโอ้ยชวนน้องใช่ค่ะก็พี่ก้าน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็ฝากบอกแฟนคลับค่ะว่าแบบว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่พี่ก้าก็ดูแลอยู่โอเคค่ะไม่เลยค่ะเราต้องมีความสุขค่ะถ้าเราคิดเยอะหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นตัวของเราเองเราก็มีความสุขใช่ค่ะถามถึงเรื่องละครเนี่ยที่ตกลงว่าคือเราไม่ใช่ไม่จริงแท้ได้ค่ะแน่นอนแล้วว่าเราถอนตัวใช่ไหมยังค่ะยังค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอค่ะรอเราไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารอค่ะแล้วใหม่ไม่ได้ปฏิเสธรอผู้ใหญ่สรุปค่ะใช่ใช่ก็มีการเขียนถึงท่านว่าแบบเราแบบทำให้กองปวดอะไรเงี้ยต้องโยกนู่นโยกนี่อะไรค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ฟังหนูด้วยเพราะว่าทางพี่ก้าวเองก็คุยกับพี่ป้อนแล้วค่ะก็เข้าใจตรงกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการทำงานนะคะแล้วก็ไปอยากร่วมงานด้วยค่ะแล้วก็ตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นไงก็คือยังไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ยังอยากร่วมงานด้วยจริงๆแล้วมันติดอะไรอะคะใหม่อันนี้ได้มีโอกาสคุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวรอก่อนเรายังไม่ใช่จ้ะใช่จ้ะก็พี่ก้าวได้คุยแล้วค่ะว่าคือใหม่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าถ้าใหม่ได้เล่นใหม่ก็ดีใจมากๆถ้าไม่ได้เล่นใหม่ก็จะติดตามละครเรื่องนี้เพราะเป็นละครที่ใหม่เชื่อว่าทุกคนอยากดูสนุกอยากพี่ก้าวคุยแล้วนะครับมีบทสรุปไหมครับเขาจะรอใหม่หรือไม่รอเนี่ยค่ะก็ต้องรอทางผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะว่าจะเป็นยังไงจะได้คำตอบที่แน่ชัดสักเมื่อไหร่ดีเราต้องถามทางพี่ก้าวเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวใหม่เองก็ลุ้นเพราะว่าใหม่เชื่อว่าทุกคนชอบละครเรื่องนี้แล้วใหม่เองก็ชอบสาวประเภท2มากใหม่พูดจากใจจริงค่ะจริงๆก็แอบกลัวเหมือนอย่างตอนแรกที่ทางผู้ใหญ่ให้ทางนั้นให้สัมภาษณ์มาค่อนข้างเหมือนจะไม่กลัวค่ะเพราะใหม่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะใหม่รู้สึกว่าถ้าคนได้อ่านข้อความจริงๆจะพี่บอยจะได้พูดรายละเอียดไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันรุนแรงเพราะว่าอ่านแค่3ประโยคแรกไม่ได้เข้าไปอ่านในข้างในค่ะซึ่งเวลาการทำงานอย่างเงี้ยแม่เข้าใจแต่ตอนเราไม่ได้มีการอะไรอยู่ข้างในจ้าจริงๆเราไม่ได้มีการผิดใจอะไรเรื่องนี้ค่ะเคารพแล้วก็ไม่อยากร่วมงานเหมือนเดิมค่ะมันจะบอกว่าทางนี้รอคิวใหม่ด้วยมั้ยคะก็ยังไม่ได้สรุปอะไรคือตอนนี้ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรต้องมาทำผู้ใหญ่สรุปเราต้องให้เกียรติทำผู้ใหญ่อะค่ะว่าจะเป็นยังไงไม่ที่มันยังไม่มีข้อสรุปที่มันติดอะไรยังไงคิวหรือมันก็มีเป็นปัจจัยในการทำงานต่างๆอะค่ะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่มีขยายเกิดขึ้นใช่ค่ะรอลุ้นค่ะว่าผลสรุปจะเป็นยังไงใหม่ก็ลุ้นเหมือนกัน